ค่ะคุณผู้ชมยังแอดฮาร์ดโชว์วันนี้เมย์จะพาคุณผู้ชมค่ะมาพบกับท่าวอร์มอัพก่อนออกกำลังกายค่ะหลายคนสงสัยไหมคะว่าทำไมเราต้องวอร์มก่อนแล้วการวอร์มเนี่ยมันดียังไงมีท่าอะไรบ้างวันนี้เรามีกูรูที่จะมาแนะนำกันค่ะกับครูโดมจากทาง Fit Club Thailand สวัสดีค่ะสวัสดีครับครูโดมคะเมย์สงสัยค่ะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาอย่างเมย์ออกกำลังกายใช่ไหมคะก็จะต้องมีท่าวอร์มแต่ท่าวอร์มของเมย์อาจจะแบบดูเหมือนเต้นแอโรบิกนิดนึงเพราะว่าไม่รู้ว่าจริงๆจะต้องวอร์มท่าไหนเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยเราพร้อมที่จะออกกำลังกายคุณโดมมีท่าแนะนำถูกไหมคะครับผมท่าวอร์มจริงๆมีเยอะมากนะครับมีเยอะมากเลยแต่ว่าคือความสำคัญของท่าวอร์มจริงๆแล้วเนี่ยคือการที่เราเตรียมข้อต่อกล้ามเนื้อข้อมือต่างๆให้พร้อมในการออกกำลังกายถูกไหมครับเพราะจริงๆการเต้นแบบแอโรบิกนี่ก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนะคะไม่ผิดครับแต่ว่ามันก็จะมีท่าหลักๆอยู่ 3-4 ท่าที่เราวอร์มกันเป็นประจำอยู่แล้วที่แบบควรจะทำเลยถูกไหมคะงั้นเดี๋ยวให้ครูโดมเนี่ยแนะนำท่าวอร์มอัพดีกว่าเมย์จะเอาไปใช้บ้างได้เลยครับโอเคค่ะท่าแรกเป็นไงคะท่าที่1 นะครับเราก็ขอให้แนะนำว่าวอร์มข้อมือก่อนข้อมือข้อต่อนะครับเดี๋ยวคุณเมย์จำมือเนาะโอเคนะครับเราจะหมุนข้อมือนะครับไปทางขวา10ครั้งแล้วก็ไปทางซ้าย10ครั้งช้าๆนะครับช้าๆนะครับทำช้าๆพร้อมกันนะครับ เริ่มจากทางขวาก่อนเนาะโอเคค่ะ1 2 3อ๋อ อันนี้ก็คือช่วยเรื่องข้อมือเราเลยโดยเฉพาะใช่ครับ10ครั้งนะครับต่อไปทางซ้าย10ครั้งเนาะโอเคอันนี้คือวอร์มข้อมือข้อมือเพราะเวลาที่เราอย่างเช่นเราวิดพื้นหรือว่าพุชอัพอะไรเงี้ยข้อมือสำคัญมากที่จะต้องพร้อมนะครับไม่อย่างนั้นมันจะบาดเจ็บโอเคค่ะต่อด้วยท่าที่สองนะครับท่าที่สองกำมืออย่างนี้นะครับท่าที่สองเนี่ยเราจะกำมือแล้วก็แบะออกนี่ครับทำ20ครั้งเนาะ20ครั้ง45องศาอย่างนี้เลยให้ตรงประมาณนี้ครับ45องศาโอเคท่านี้ช่วยอะไรบ้างคะท่านี้นะครับพวกส่วนข้อต่อหัวไหล่อ๋อข้อต่อหัวไหล่โอเคมันจะได้ยืดรวมทั้งพวกอ๋อบางทีคนเล่นแบบปีกอะไรอย่างงี้ใช่กล้ามเนื้อหน้าอกก็ยืดด้วยครับได้เราก็สามารถทำไม่ต้องช้ามากก็ได้ไม่ต้องช้ามากก็ได้ครับนะครับ20ครั้งกำลังดีครับ20ครั้งโอเคค่ะทำสัก 1-2 เซตก็ได้ครับต่อมาค่ะท่าที่3นะครับท่าที่3ก็เป็นหัวไหล่เหมือนกันหัวไหล่เหมือนกันนะครับจะเป็นท่าหมุนหัวไหล่ขวาซ้ายเนาะแต่ว่าเราจะหมุนไปด้านหน้า10ครั้งแล้วก็หมุนกลับด้านหลังอีก10ครั้งนะครับนะเราเริ่มพร้อมกันจากด้านหน้าก่อนเนาะ1 2 3ครับก็จะเป็นหัวไหล่โดยเฉพาะเลยถูกต้องครับถูกต้องครับที่สำคัญมากนะเพราะว่าผมเนี่ยเมื่อก่อนไม่ค่อยได้วอร์มใช่ไหมหัวไหล่ก็บาดเจ็บได้ง่ายแล้วไอการที่เราแบบรู้สึกแป๊บๆแล้วราวนั่นก็คือบาดเจ็บแล้วถูกป่ะอันนี้น่าจะเป็นกล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อด้วยกล้ามเนื้อเพราะว่าถ้าเราเล่นหนักยกหนักแต่เราไม่ได้วอร์มกล้ามเนื้อยังไม่ได้ยืดหยุ่นถูกไหมครับมันก็จะตึงบางทีมันก็จะฉีกท่าต่อมาเลยค่ะครูท่าที่4นะครับท่าที่4เป็นท่าเบสิกอีกท่านึงนะก็คือแตะสลับขวาซ้ายนะครับขวาซ้ายเนาะขวาซ้ายนะครับ20ครั้ง20ครั้ง20ครั้งนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะโอเค1 2 3ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยอยากจะออกกำลังกายจะเป็นการเวทเทรนนิ่งทั่วไปก็ดีหรือว่าจะแบบเล่นเฉพาะส่วนในการเพิ่มกล้ามเนื้อรวมไปถึงจะเป็นเต้นอะไรอย่างนี้ก็ต้องวอร์มถูกไหมคะคือมันสำคัญมากไม่งั้นร่างกายนะคะข้อต่อกล้ามเนื้อเราเนี่ยอาจจะบาดเจ็บได้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะอยากจะดูวิธีการวอร์มอัพในการออกกำลังกายนั้นก็สามารถชมได้เลยค่ะหรือว่าอยากจะดูย้อนหลังชมผ่านทาง www.mrban.com แต่วันนี้เมย์แล้วก็ครูโดมจาก Fit Club Thailand หมดเวลาแล้วลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ